เอาเลยครับผมก็กราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับผมพวกผมเช่นเคยเนาะเทรดเกเตอร์นั่นเองนะครับเราก็มาอยู่กับวันพุธกันอีกเช่นเคยหรือว่าวันที่นำเกมที่ท่านผู้ชมขอมาจัดให้ท่านผู้ชมได้โหลดได้เล่นกันเนาะก็ท่านผู้ชมขอมาในสัปดาห์นี้นะก็จะเป็นเกมแนวนินจานั่นเองนะก็สำหรับใครที่ชอบแบบแนวนินจาแล้วก็อยากหาแบบเกมเล่นที่แบบแนวนินจาเล่นอยู่เนี่ยก็คือห้ามพลาดคลิปนี้เลยนั่นเองนะครับเนาะก็ก่อนที่เราจะไปดูกันนะครับก็อย่าลืมกดไลค์ด้วยกดแชร์ด้วยก็อย่าลืมกดดิ่งแจ้งเตือนเพื่อจะไม่พลาดคลิปใหม่ๆไว้ด้วยนั่นเองนะสำหรับใครที่อยากขอเกมเข้ามาสามารถขอมาได้ใต้ล่างของทุกคลิปเลยนั่นเองนะครับเนาะโอเคนะครับเพื่อการไม่เสียเวลาแล้วกันไปดูกันในคลิปกันเลยดีกว่าว่าจะมีเกมแนวนินจาเกมไหนที่น่าเล่นในปีนี้หรือว่าในปี2021นี้กันบ้างเดี๋ยวเราไปดูกันเลยดีกว่าดูกันเลยเราก็มาอยู่สำหรับเกมแรกกันมาที่เรียบร้อยแล้วเนาะสำหรับเกมแรกเนี่ยก็จะเป็นเกมแนวนินจาแนวต่อสู้ผ่านด่านไปเรื่อยๆนะสำหรับใครที่ชอบเล่นเกมแนวนี้อยู่ห้ามพลาดเกมนี้เลยนั่นเองนะสำหรับเกมนี้นะครับจะมีชื่อว่า Overdrive True นั่นเองนะสำหรับเกมนี้จะเป็นเกมภาคต่อจากOverdrive นั่นเองนะครับเกมภาคต่อนี้นะครับจะมีอะไรต่างๆให้เราเล่นมากขึ้นค่อนเยอะแยะเลยทีเดียวนะครับก็จะมีทั้งอาวุธที่มาใหม่การอัปเกรดสกิลที่ค่อนเยอะขึ้นแล้วก็จะมีการแต่งตัวละครที่ค่อนข้างเยอะแยะมากมายเลยทีเดียวนะครับก็โหมดในตัวเกมนี้นะครับก็จะมีอยู่ประมาณ5โหมดให้เราไปเล่นกันเลยทีเดียวนะครับก็จะมีตั้งแต่โหมดเนื้อเรื่องหรือว่าโหมดสตอรี่เนื้อเรื่องแล้วก็โหมดแอดเวนเจอร์โหมดเดอะทราเวอร์นะครับโหมดคอยแล้วก็โหมดดันเจียนนั่นเองนะครับก็ถือว่าเป็นเกมหนึ่งที่แบบเล่นเพื่อนๆเล่นยาวๆได้เลยนะครับแล้วก็ภายในตัวเกมจะมีสกิลให้เราอัปเกรดด้วยนั่นเองนะครับก็ถือว่าเป็นอีกเกมหนึ่งที่น่าเล่นมากๆนะครับภาพในตัวเกมนะครับจะเป็นภาพแนวการ์ตูนหน่อยนะครับจะออกแนวขาวดำผสมสีนะครับแล้วก็เกมนี้จะเล่นมุมมองด้านข้างนั่นเองนะครับก็ลองเล่นกันดูได้นั่นเองนะเกมที่2เนี่ยก็จะมีชื่อว่า Ninja Blast Die 3นั่นเองนะสำหรับเกมนี้นะครับจะเป็นเกมนินจาที่ผสมแนวปากัวเข้าไปด้วยนั่นเองนะครับก็คือวิ่งต่อสู้ไปเรื่อยๆนั่นเองนะครับในตัวเกมเนี่ยก็จะมีความมันมากๆนะก็จะมีศัตรูต่างๆให้เราไปจัดการกันเลยนะครับแต่ละตัวเนี่ยก็จะมีความยากแตกต่างกันไปด้วยนั่นเองนะครับแล้วก็เกมนี้นะครับสามารถอัปเกรดตัวละครนะครับเพิ่มสเตตัสให้ตัวละครให้โหดขึ้นได้นั่นเองนะครับแล้วก็จะมีบงมีบอสให้เราจัดการด้วยนั่นเองนะครับเนาะก็จะมีทั้งสกิลให้เราใช้ด้วยนั่นเองนะครับก็สามารถเข้าไปลองเล่นกันได้นั่นเองเป็นเกมที่ค่อนข้างจะสนุกนะครับภาพในตัวเกมนี้นะครับจะเป็นภาพกราฟิกออกแนวลายเส้นผู้กันหรือว่าลายเส้นผู้กันจีนนั่นเองนะครับแล้วก็ภาพมันในการเล่นเกมนี้จะเป็นภาพหมอกด้านข้างนั่นเองนะครับไปลองเล่นกันดูได้นั่นเองนะเกมที่3เนี่ยก็จะมีชื่อว่าทาเกชินินจานั่นเองนะสำหรับเกมนี้นะครับจะเป็นเกมแนวแอคชั่น RPG ผสมแฮกแอนด์สแลชนั่นเองหรือว่าเกมแนวคล้ายดาร์กโซลเลยนะครับภายในตัวเกมนะครับก็เราจะเล่นเป็นด่านไปแล้วก็จะไปเจอศัตรูต่างๆที่แตกต่างกันไปด้วยนั่นเองนะครับจะมีอาวุธต่างๆให้เราไปเล่นกันแล้วก็จะมีกระบวนท่าต่างๆให้เราเล่นด้วยนั่นเองนะครับเป็นเกมที่ค่อนข้างจะเล่นสนุกเล่นเพลินได้นั่นเองนะครับแล้วก็ต้องใช้ทักษะในการเล่นเข้าไปด้วยนะคือแบบเล่นตีๆเฉยๆเนี่ยอาจจะแพ้ทางของฝั่งศัตรูก็ได้นั่นเองนะครับเนาะแล้วก็ภาพกราฟิกในตัวเกมนี้นะครับจะเป็นภาพกราฟิกที่ค่อนข้างจะสวยงามเลยมือถือสเปคต่ำสามารถเล่นได้แน่นอนนะครับเพราะว่ามันจะไม่กินสเปคเท่าไหร่แล้วภาพกราฟิกก็ถือว่าสวยอยู่เหมือนกันนะครับภาพในการเล่นเกมนี้จะเป็นภาพมองบุคคลที่3นั่นเองนะครับก็ไปลองเล่นกันดูได้นะเก
เดลซีเนี่ยก็จะมีชื่อว่า Shadow Knight นั่นเองนะสำหรับเกมนี้นะครับก็จะเป็นเกมที่เราเนี่ยต้องไปช่วยโลกจากความมืดนั่นเองนะครับที่ปกคลุมโลกแห่งนี้นะครับในการช่วยโลกเราเนี่ยก็ต้องฆ่าพวกปีศาจที่ออกมาจากเงามืดจนหมดหรือว่าฆ่าจนกว่าจะไปถึงบอสที่คุมอำนาจนั่นเองนะครับเนาะภายในเกมนี้นะครับจะเล่นเป็นด่านไปแล้วก็จะมีไอเทมต่างๆเพื่ออัปเกรดตัวละครของเราแล้วก็เราสามารถอัปเกรดอาวุธต่างๆแล้วก็อัปเกรดสกิลของเราเพื่อให้เราเนี่ยเก่งขึ้นก็ได้นั่นเองนะครับเนาะภาพกราฟิกนะครับมันจะออกแนว Shadow หน่อยนั่นเองนะครับเราเนี่ยสามารถเลือกตัวละครได้ให้เยอะแยะมากมายเลยทีเดียวนะแต่ละตัวเนี่ยก็จะมีสกิลแตกต่างกันไปแล้วก็จะมีทักษะแตกต่างกันไปด้วยนะครับบางตัวจะตีใกล้บางตัวจะตีใกล้นะครับบางตัวจะใช้เวทนะครับก็มีเช่นเดียวกันนั่นเองนะครับก็สามารถเลือกใช้ได้ตามใจชอบเลยเพราะเราเนี่ยสามารถเอาตัวละครไปเล่นในแมตช์ได้หลายตัวเลยนะครับเนาะโอเคนะครับก็สำหรับใครที่อยากเล่นเกมนี้นะครับก็สามารถไปลองโหลดเล่นกันได้นั่นเองนะครับเนาะเราก็มาอยู่สำหรับเกมที่5กันมาเที่ยวร้อยแล้วเนาะสำหรับเกมที่5เนี่ยก็ต้องขาดไม่ได้เลยถัดไปเนี่ยก็จะไม่ใช่เกมนินจาที่แท้จริงนั่นเองนะครับเนาะสำหรับเกมนารูโตะสรุปเฟสเอ็กซ์นั่นเองนะครับเนาะสำหรับเกมนี้นะครับจะเป็นเกมแนวแอคชั่น MMORPG นั่นเองนะครับที่เราเนี่ยจะเล่นตามเนื้อเรื่องหรือว่าเล่นตามเควสที่เขาจัดให้ไปเรื่อยๆนั่นเองนะครับแล้วก็ภายในทุกเกมนะครับจะมีตัวละครต่างๆที่เราเนี่ยสามารถเลือกเล่นได้ตามสายต่างๆเลยทีเดียวนะครับก็จะมีสายให้เราเลือกเล่นค่อนเยอะแยะมากมายเลยทีเดียวนั่นเองนะก็เราเนี่ยสามารถสวมใส่ไอเทมอัปเกรดสกิลของเราให้โหดขึ้นก็ได้เช่นเดียวกันเราสามารถจัดระบบทีมตามใจเราได้เลยนะครับแต่ละตัวละครเนี่ยก็จะอาจจะเป็นการไปเปิดกาชาเพื่อเอามาเล่นกับพวกเราตัวนั่นเองนะครับเนาะภาพกราฟิกในตัวเกมนี้มันจะออกแนวการ์ตูนนารูโตะเลยนะครับหรือว่าลายเส้นการ์ตูนนั่นแหละนะครับภาพมันในการเล่นเกมนี้จะเป็นภาพมองบุคคลที่3นั่นเองนะครับก็ไปลองเล่นกันดูได้นะสำหรับเกมที่6เนี่ยทุกคนหลายคนน่าจะเคยเล่นหรือว่าทุกคนหลายคนน่าจะรู้จักกันดีอยู่นะสำหรับเกมฟุตนินจาทูนั่นเองนะสำหรับเกมนี้นะครับคนในสมัยยุค90ก็อาจจะเคยเล่นเกมนี้มาบ้างแล้วกันนะครับเพราะเกมนี้ค่อนข้างจะปล่อยมานานมากๆนะครับแล้วเขาก็ได้ทำภาค2เข้ามาไปเที่ยวร้อยแล้วในปีนี้นั่นเองนะครับเนาะแล้วก็เกมนี้นะครับก็ถือว่าเป็นเกมหนึ่งที่เป็นเกมที่เล่นเพื่อนๆเล่นแก้เหงากันได้นะคือแบบเราไม่ต้องทำอะไรแค่ฟันผลไม้ให้ขาวแล้วก็เก็บแต้มจนกว่ามันจะหมดนั่นเองนะครับแล้วก็เกมนี้นะครับจะมีอะไรเพิ่มมากขึ้นจากภาคก่อนๆเลยนะก็จะมีพวกการไปดวลเดี่ยวกับผู้เล่นคนอื่นแล้วก็การปลูกผักทำฟาร์มด้วยนั่นเองเราสามารถเลือกดาบเลือกอะไรต่างๆก็สามารถใช้สกิลได้ด้วยนั่นเองนะครับก็ไปลองเล่นกันดูแล้วกันนะสำหรับใครที่ชอบแบบการฟันผลไม้สนุกสนุกเพลินก็ไปลองเล่นกันดูได้นั่นเองนะครับเนาะเกมที่7เนี่ยก็จะมีชื่อว่านินจาอาราชิตทูนั่นเองนะสำหรับเกมนี้นะครับจะเป็นเกมภาคต่อจากนินจาอาราชิตนั่นเองนะครับเนาะเกมนี้นะครับจะเป็นเกมแนวผจญภัย RPG ผ่านด่านไปเรื่อยๆนั่นเองนะครับแต่ว่าในตัวเกมนี้จะมีความยากตรงที่ว่าเราเนี่ยต้องรักษาชีวิตของเราไปจนถึงบอสให้ได้นั่นเองนะครับเพราะเกมนี้ค่อนข้างจะแบบมันจะทำให้เราแบบหัวร้อนง่ายมากถ้าเราตายเนี่ยเราก็ต้องเล่นใหม่นั่นเองนะครับเนาะแล้วก็เกมนี้นะครับจะเหมาะสำหรับคนที่ชอบการท้าทายนะครับหรือว่าเกมที่ท้าทายหน่อยๆแล้วก็อยากเป็นเกมนินจาด้วยนะคือไปลองเล่นเกมนี้ดูได้นะครับเกมนี้นะครับจะมีอาวุธต่างๆให้เราไปใช้กันนะครับมีการอัปเกรดสกิลด้วยนั่นเองแล้วก็กราฟิกในเกมนี้นะครับจะเป็นกราฟิกออกแนว Shadow ภาพมองในการเล่นเกมนี้จะเป็นภาพมองด้านข้างนั่นเองนะครับก็ไปลองเล่นกันดูได้นะ
เกมที่แปดเนี่ยก็ใจคนที่ชอบเล่นเลโก้แล้วก็อยากหาเกมที่เป็นแนวเลโก้ผสมแนวนินจาเล่นอยู่เนี่ยคือห้ามพลาดเกมนี้เลยนะสำหรับเกมที่มีชื่อว่าเลโก้นินจาโกนั่นเองนะสำหรับเกมนี้นะครับจะเป็นเกมที่ทำออกมาคล้ายๆตัวของนินจาโกเลยนะครับในโหมดเนื้อเรื่องหรือว่าในตัวเกมจะมีเนื้อเรื่องตามภาพยนตร์นินจาโกเลยทีเดียวนะครับภายในตัวเกมก็จะมีอะไรต่างๆให้เราทำค่อนข้างเยอะแยะมากมายเลยทีเดียวนะครับแล้วก็จะมีนินจาให้เราเลือกเล่นเนี่ยครับค่อนข้างเยอะแยะตามตัวละครเลยนะครับแต่ละตัวก็จะมีสกิลแตกต่างกันไปด้วยนะครับบางตัวจะใช้เป็นไฟบางตัวจะใช้เป็นน้ำแข็งก็แล้วแต่เราจะเลือกมาเล่นตามด่านหรือว่าจะเอามาแก้ทางตัวละครหรือว่าบอสต่างๆนั่นเองนะครับเนาะก็เป็นอีกเกมนึงที่เล่นเพลินเล่นมันเล่นฆ่าเวลาได้นั่นเองนะสำหรับเกม LEGO Ninjago นั่นเองนะครับกราฟิกในตัวเกมนี้นะครับจะเป็นแนว LEGO ภาพมองในการเล่นเกมนี้จะเป็นภาพมองบุคคลที่3นั่นเองนะครับก็ไปลองเล่นกันดูได้นั่นเองนะอยู่สำหรับเกมรองอันดับสุดท้ายกันเที่ยวร้อยเนาะสำหรับเกมรองอันดับสุดท้ายเนี่ยก็จะมีชื่อว่า Ninja Chris นั่นเองนะสำหรับเกมนี้นะครับก็เอาใจคนที่ชอบเล่นเกมแบบว่าแนวสเตลหรือว่าแนวรอบสังหารแล้วก็อยากเล่นเป็นแนวนินจาผสมด้วยเนี่ยก็คือต้องไปลองเล่นเกมนี้ดูได้นั่นเองนะครับเพราะว่าเกมนี้นะครับเราจะได้รับบทเป็นนินจาคนหนึ่งที่เราเนี่ยจะไปสังหารพวกศัตรูต่างๆในการสังหารเนี่ยก็จะมีทั้งการใช้ธนูหรือว่าการใช้อาวุธต่างๆที่เราสามารถเลือกได้แบบสไตล์นินจาเลยทีเดียวนะครับแล้วก็ในภายในตัวเกมเราจะได้ทำภารกิจค่อนข้างเยอะแยะมากมายเลยทีเดียวนะครับก็จะมีบอสหรือว่ามีอะไรต่างๆให้เราไปสังหารค่อนข้างเยอะแล้วก็สามารถอัปเกรดพวกอุปกรณ์ต่างๆของเราได้เลยทีเดียวนั่นเองนะครับก็ภาพมองในการเล่นเกมนี้จะเป็นภาพมองบุคคลที่1ภาพกราฟิกก็ถือว่าโอเคเลยมือถือสเปคต่ำสามารถเล่นได้แน่นอนเลยนะก็มาอยู่สำหรับเกมสุดท้ายหรือว่าเกมที่10กันเป็นที่เรียบร้อยเนาะสำหรับเกมที่มีชื่อว่า Shadow Fight Arena นั่นเองนะครับก็ต้องบอกว่าเกม Shadow Fight เนี่ยเป็นเกมแนวนินจาที่ทำออกมาค่อนข้างนานมากๆนะครับคือทั้งทำ Shadow Fight 2นะครับเป็นเกมที่ค่อนข้างนานมากแล้วก็มีคนเล่นเยอะแล้วก็ทำภาคต่อเป็น Shadow Fight 3นะครับแล้วก็ในปีนี้นะครับก็คือทำออกมาเป็น Shadow Fight Arena นั่นเองนะครับแล้วก็ภาค Arena หรือว่า Shadow Fight Arena เนี่ยจะเป็นภาคที่เน้นการต่อสู้กับผู้เล่นนะครับหรือว่าการมัลติเพลย์เล่นกับผู้เล่นเล่นกับคนอื่นนั่นเองนะครับก็เพราะภาคก่อนๆมันจะเล่นแบบสตอรี่เนื้อเรื่องผ่านด่านไปเรื่อยใช่ไหมแต่ว่าภาคนี้เน้นแบบเล่นกับเพื่อนเล่นกับคนอื่นนั่นเองนะครับก็ภายในเกมก็จะมีอะไรต่างๆเยอะแยะมากมายมีการปรับอัปเดตตัวละครมีการเลือกศัตรูหรือว่ามีการเล่นที่ค่อนข้างจะไวขึ้นนั่นเองนะครับภายในตัวเกมสามารถจัดทีมลงแข่งได้ถึง3คนเลยทีเดียวภาพกราฟิกก็ถือว่าสวยใช้ได้เลยทีเดียวนะภาพมองในการเล่นเกมนี้ก็จะเป็นยังคงเป็นเหมือนเดิมนะครับเป็นมองด้านข้างเหมือนเดิมนั่นเองนะก็เป็นไงบ้างสำหรับ10เกมแนวนินจาที่เอามาให้ท่านผู้ชมได้โหลดได้เล่นกันอีกเช่นเคยนะครับหวังว่าท่านผู้ชมเนี่ยน่าจะชอบกันนะก็สำหรับคลิปนี้นะครับก็น่าจบคลิปนี้ก่อนเจอกันคลิปหน้าจะเป็นการจัดอันดับเกมวันไรก็ฝากติดตามกดไลค์กดแชร์ไว้ด้วยนั่นเองนะสำหรับคลิปนี้ขอลาท่านผู้ชมไปก่อนเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับผม